มาสู่บรรยากาศของเรากันต่อครับเรื่องต่อไปที่รออยู่ครับเรื่องของคุณคิงคุณคิงนี่เคยมาเล่าไว้ประมาณสัก 2-3 เรื่องกับผมแล้วก็แต่ละเรื่องที่คุณคิงเล่านี่ตื่นเต้นทั้งนั้นเลยนะครับมาฟังเรื่องนี้กันต่อครับเรื่องของโรงงานหลอนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงงานแห่งหนึ่งที่อยู่แถวๆย่านนครปฐมก็แล้วกันชื่อโรงงานเราคงจะไม่ระบุลงไปนะครับแต่ที่แถวๆนครปฐมเนี่ยโรงงานค่อนข้างที่จะเยอะมากส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามฟังเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับคุณคิงสายหลุดไปแล้วฮะเดี๋ยวให้พี่บัตรลองติดต่อไปที่สายของคุณคิงใหม่มีข้อความเข้ามานะครับบอกว่าอากาศมันแห้งก็สามารถเกิดไฟฟ้าสถิตได้นี่นะฮะขอบคุณด้วยสำหรับข้อมูลคือเราก็พยายามที่จะไม่ไปทางแบบหลับหูหลับตาเชื่อสิ่งเหล่านี้ไปทั้งหมดเลยนะครับอันไหนที่มันพอที่จะมีคำอธิบายได้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆอะไรอย่างนี้เนี่ยผมก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาเขาเรียกว่าเอามาชั่งน้ำหนักกันว่าความเป็นไปได้มันมีมากน้อยขนาดไหนฮะเอาละครับไปกันที่สายของคุณคิงอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับคุณคิงสวัสดีครับพี่แจ๊คเมื่อกี้สายหลุดไปนะครับผมนะฮะคุณคิงตอนนี้โทรมาจากที่ไหนที่เดิมไหมอ๋อไม่ครับวันนี้เข้ามาที่กรุงเทพครับพี่แต่ว่ามาซื้อของแล้วก็จะต้องรีบกลับเพราะว่าน้ำยาปั้นอ่ะเขาหมดครับแต่ว่าวันนี้เพื่อนผมอะในเฟซแหละที่เขารู้ผมเขาเทวถามว่าทำไมไม่เอาแวะเข้ามาผมบอกมันไม่มีเวลาอะไรงานยังเร่งอยู่เลยโอ้อย่างที่ผมบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ครับคุณคิงต้องเอางานหลักของคุณคิงก่อนนะครับส่วนเอาอย่างนี้ได้ไหมล่ะครับพี่แจ๊คผมว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนผมคนนั้นอะถ้าเพื่อนผมคนนั้นเนี่ยที่ว่ามันเก็บคิดไว้เนี่ยมันส่งมาให้ผมแล้วผมเอาเข้าไปในไอเนี่ยอะไรนะอินบ็อกซ์ของพี่เลยได้ไหมครับผมว่าเราเจอกันก็ได้ฮะเผื่อจะได้นั่งคุยนั่งดูอะไรกันด้วยดีกว่าอ๋ออย่างนั้นก็ได้ครับอย่างนั้นเพราะว่าผมกลัวคนอื่นเขาจะรอนานเพราะมันมีหลายคนมากเลยพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมยังรอได้เลยทุกคนเชื่อว่ารอได้ยังไงเอางานหลักก่อนไม่ต้องรีบดีกว่านะครับผมจะได้สบายใจด้วยว่าอ๋อคุณคิงว่างละเสร็จจากงานละเอาของมาให้ผมเอามาให้ผมเอามาแชร์ต่อให้กับคนอื่นได้ดูกันอย่างเงี้ยผมจะสบายใจมากกว่าครับได้ครับนะฮะมาคุณคิงครับที่บอกว่าเป็นเรื่องของโรงงานหลอนเป็นโรงงานที่หนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงชื่อเลยนะครับที่จังหวัดนครปฐมใช่ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นนานหรือยังครับคุณคิงประมาณ 8-9 ปีช่วงผมบวชนะครับพี่ 8-9 ปีโอ้นะฮะเรื่องราวของโรงงานนี้เป็นยังไงคุณคิงเชิญเลยครับคือว่าจะต้องขอเกริ่นก่อนว่าโรงงานเนี้ยมันเกิดเรื่องขึ้นก่อนที่ผมจะรู้เรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนที่เขามาทำบุญที่วัดแล้วก็มาอุปถัมภ์พระเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังพอดีว่าวันนี้พอผมผ่านเข้ามาในกรุงเทพผมโทรหาแกเรื่องที่ยาน้ำยาเรื่องเกี่ยวกับพระเนี่ยนึกขึ้นได้ว่าแกจะเล่าให้ผมฟังเนาะผมก็เลยอ่ะโอเคเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังแล้วก็คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับพี่แจ๊คตอนที่ผมเป็นพระเนี่ยผมจะเดินบิณฑบาตผ่านโรงงานหนึ่งซึ่งเขาปิดประตูตลอดแล้วมันก็จะมีต้นไม้ขึ้นรกเนาะแรกๆเนี่ยผมไม่เคยใส่ใจเลยว่าเป็นโรงงานอะไร แล้วก็มันมีอยู่วันนึงอ่ะผมเห็นเหมือนแบบว่ามีพวกลิงพวกกระรอกอย่างเงี้ย มันมีลิงด้วยเหมือนมีคนเลี้ยงเลยทีนี้มันก็มีเด็กวัดคนนึงอ่ะที่เดินตามผมบิณฑบาตอ่ะ เขาชื่อว่าอูด พอชื่ออูดเนี่ยเขาก็บอกว่าผมเฝ้าอยู่เองอ่ะหลวงพี่แต่ผมเฝ้าเฉพาะกลางวัน ลิงนั่นก็เป็นของผม เขาบอกอ๋อแล้วกลางคืนก็เปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเหรอบอกกลางคืนไม่มีใครกล้าเฝ้าหรอกหลวงพี่ผมก็แบบไอเรามันนิสัยชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะก็เลยถามว่ามันมีอะไรพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมบอกต้องคนนู้นเลยที่สันตินู่นก็คือเป็นเด็กวัดอีกคนหนึ่งเหมือนกันชื่อสันติแต่อันนี้เขารุ่นใหญ่ละท่านนี้พอผมได้เจอหน้าแกจังๆหลังจากฉันเพลเพราะเราฉันมือเดียวเงี้ยผมก็ถามกันเลยว่าโยมพอดีว่าโยมอูดเขาพูดให้ฟังว่าโยมเจอผีเกี่ยวกับโรงงานเนี่ยเหรอเขาก็บอกมันมีจริงหลวงพี่แต่หลวงพี่ฟังหลวงพี่จะกลัวหรือเปล่าผมก็เลยความเราอยากฟังก็จริงตอบผมไม่กลัวหรอกอยากฟังจริงๆเพราะว่าสงสัยมานานแล้วสงสัยมานานแล้วว่าทำไมเขาถึงได้ติดตัวพอสงสัยมานานเขาเล่าให้ฟังบอกมันเป็นอย่างนี้หลวงพี่เมื่อก่อนโรงงานเนี่ยมันเจริญพอโรงงานเนี่ยมันเจริญเสร็จเนี่ยคนงานก็มีเป็นร้อยกว่าคนแหละเพราะมันเป็นโรงงานไม่ใหญ่ครับอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านพอโรงงานนี้เจริญเสร็จอ่ะ
คนมันก็แบบคล้ายๆขับเข้ามีการสูบบุหรี่ในโรงงานทั้งที่โรงงานเนี้ยมันมีเคมีครับพอมีเคมีเสร็จแล้วพวกวัยรุ่นมันก็ขับเข้าอันเนี้ยคนที่สันติเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่ผมอันนี้ว่าคนที่สันติเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยทำงานอยู่นี่มานานเป็นปีๆแต่ว่ามันมีอยู่วันนึงอ่ะเขากำลังเดินจากข้างในโรงงานคือเขาทำแล้วมีเคมีอย่างเงี้ยนะพี่เนาะเขาก็ไปล้างตัวที่ข้างหลังโรงงานพอเขาไปล้างตัวที่ข้างหลังโรงงานเสร็จปุ๊บอ่ะชั่วแค่ระยะเวลาคนเราอาบน้ำอ่ะพี่มันไม่นานใช่ไหมเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงคนโวยวายข้างนอกว่าไฟไหม้เขาได้ยินโวยวายว่าไฟไหม้เสร็จปุ๊บเขาก็เฮ้ยมันจะไหม้ได้ยังไงวะในเมื่อเราก็เพิ่งเดินออกมาจากตัวโรงงานแล้วก็มาอาบน้ำเนี่ยพอในขณะที่คือแกอธิบายว่าแกน่ะถอดเสื้อผ้าหมดเหมือนลักษณะของการอาบน้ำเนี่ยแกก็เลยยังไม่ได้รีบเพราะคิดว่าไฟมันไหม้ด้านหน้าแกค่อยๆแต่งตัวคือใส่กางเกงเดินออกมาระยะเวลาที่ผมพูดให้ฟังนี้เพราะว่ามันไม่นานไงพี่ลองกะเอานะอาบน้ำเสร็จใส่กางเกงแล้วน้ำมันตักเขาบอกว่าก่อนที่ใส่เกงอ่ะที่เขาตัดสินใจใส่เกงเพราะว่าน้ำมันตักเขายังมีฟองเมียเต็มตัวก็เช็ดตัวแล้วใส่เกงเดินออกมาว่าแสดงว่าไม่รุนแรงนะถึงขนาดไฟปั๊มน้ำอะไรมันตัดเนี่ยก็เดินออกมาที่เขาบอกว่าสว่างหมดเลยข้างหน้านี่คือไฟลุกเต็มเลยระยะเวลาไม่นานอ่ะแต่ว่าเคมีมันคล้ายๆว่าเคมีมันเป็นตัวช่วยทำให้ไฟติดเร็วไงพอเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็เดินออกมาแล้วมีผู้หญิงคนนึงกำลังโดนคนห้าหกคนเนี่ยดึงแขนไว้แล้วก็บอกว่าอย่าเข้าไปข้างในเขาก็เลยถามว่าเข้าไปจะเข้าไปทำอะไรพี่สันติถามเนี่ยเข้าไปทำอะไรเขาบอกว่าลูกเขาอยู่ข้างในและพี่สันติเนี่ยเขารู้จักกับผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยบอกอ๋อเด็กคนนี้เหรอเขาก็เอ่ยชื่อมาผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะเขาบอกใช่เขาถามว่าครั้งสุดท้ายจำได้ไหมว่าอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าจำได้นั่งอยู่ในห้องที่มันจะเป็นสตอร์สำหรับพวกพนักงานไปเบิกของพอพนักงานไปเบิกของเสร็จเนี่ยมันจะเป็นห้องที่มีคุกกี้มีกาแฟเด็กคนก็ไปนั่งเล่นกินคุกกี้กินอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าพอไฟไหม้พนักงานทุกคนทิ้งเด็กคนนี้เลยโอ้เหรอใช่ครับคือทุกคนวิ่งเอาตัวรอดแต่ด้วยความที่ตกใจเขาบอกว่าลักษณะของไฟนี่มันพึบเข้าไปด้านในด้วยก่อนที่มันจะขึ้นมาตัวหลังคาคือมันจะลอยอยู่ข้างบนเพดานบนฟ้าครับไฟพึบเลยอ่ะเป็นเหมือนแบบเป็นเคมีอย่างเงี้ยไฟที่ติดเขาก็เลยวิ่งเนี่ยมันจะเร็วใช่ครับใช่เขาก็เลยวิ่งทิ้งเด็กใช่อันนี้ก็ทิ้งเด็กเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่สันติแกก็ด้วยความที่รู้จักกับเด็กคนนี้เคยแย่เล่นแล้วแกก็เป็นคนดีนะที่ผมเห็นนะแกก็เดินกลับเข้าไปข้างในเดินกลับเข้าเขาบอกไม่ต้องกลัวใจเย็นๆมันยังมีทางที่เข้าไปได้อยู่เขาก็บอกว่าไม่ต้องเข้าไปจะเข้าไปเองแล้วเขาก็เดินเข้าไปทางด้านข้างตอนนั้นดับเพลิงยังไม่มาเขาเดินเข้าไปตรงที่เขาอาบน้ำอ่ะแล้วย้อนเข้าไปทางประตูหลังเขาบอกว่าตอนเข้าไปไม่มีอะไรนะที่เขายืนช่างใจอยู่พักนึงเขามองว่าโรงงานเนี่ยมันเป็นปูนเนาะมันไม่ใช่ไม้เขาก็เลยคิดว่ายังไงมันคงไม่ถล่มลงมาในทันทีหรอกก็เลยเดินเข้าไปค่อยๆเดินเข้าไปก้มให้มันต่ำๆเพราะตอนนั้นอะควันไฟเริ่มเยอะแล้วแล้วแกก็เข้าไปถึงตรงห้องสโตร์นั้นกระจกแตกหมดแล้วนะครับด้วยความร้อนอะกระจกแตกหมดแล้วแต่เห็นเด็กคนนี้นั่งกอดตุ๊กตาอยู่และลักษณะของตุ๊กตาคือว่าผมของตุ๊กตาเนี่ยมันจะเป็นใยอะไรสักอย่างที่มันโดนไฟหรือว่าโดนความร้อนไม่ได้มันก็หงิกแต่ว่าเป็นเหมือนกับว่าถ้าใครเคยเห็นอะไรแบบไม่ไหม้ที่เป็นแบบเป็นฝ้ายนะมันหงิกเข้าไปติดหัวตุ๊กตาน่ากลัวมากพี่สันติบอกนะครับแต่เด็กคนนี้นั่งกอดอยู่โอ้ยพี่สันติก็เลยเดินมาถึงบอกไอ้หนูมันร้อนลูกแล้วแกก็ดึงตุ๊กตาออกทำท่าจะโยนนะครับเด็กคนนี้ก็เลยบอกว่าไม่เอานะตัวแกเองแกเรียกตัวว่าลุงนะแต่แกบอกว่าเด็กคนนี้เรียกแกว่านะครับแกบอกไม่เอานะแกก็บอกเชื่อลุงเถอะทิ้งไปเถอะเด็กคนนี้ก็บอกไม่เอานะถ้านะทิ้งหนูไม่ยอมหนูจะความที่เขาอยากจะให้เด็กคนเดินตามเขาก็เลยปาลูกไม่ร้อนก็ถือไปเขาก็ส่งให้เด็กถือคือตอนนี้นะเขาเอามือขวาเนี่ยจับแขนเด็กไว้ส่วนมือซ้ายเนี่ยส่งตุ๊กตาให้เด็กถือแล้วนะพี่ต้องจำประโยคนี้ให้ดีนะครับตุ๊กตาเนี่ยเด็กกอดเลยนะและเขาก็เดินออกมาเรื่อยๆกะว่าเดี๋ยวลองออกด้านหน้าดูเพราะว่ายังไงมันคงไม่ถล่มแล้วด้านหน้าเนี่ยมันเป็นประตูม้วนเล็กๆอ่ะที่ว่าดึงขึ้นดึงลงที่เราใช้กันอะไรเงี้ยครับตามบริษัทหรือว่าตามบ้านแต่พอแกเดินมาถึงแกเห็นแล้วข้างหน้าเนี่ยมีควันไฟมีอะไรแต่เดินออกไปได้พอจะถึงสักนิดนึงอ่ะประตูมันเลื่อนลงมาแกปังแกก็เฮ้ยสงสัยอย่างเงี้ยแสดงว่าไฟแรงมากแล้วข้างนอกเนี่ยแกเลยรีบพาเด็กเดินออกไปจะย้อนกลับไปทางเดิมแล้วแกก็บอกว่ากลัวไหมลูกเด็กก็เหมือนมองหน้าเนาะแกก็เข้าไปกอดทีนึงแกบอกแกกอดแล้วแกก็ตบหลังนะทุกอย่างต้องจำไว้นะพี่เพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมฟังแกเล่าผมเลยว่ามันธรรมดามากเลยแกกอดแล้วแกก็ตบหลังแกบอกเดี๋ยวตามลุงมานะลูกไปไหมกลัวไหมไปกับลุงไหมเขาบอกว่าน้าไปหนูก็ไปแต่ห้ามทิ้งตุ๊กตาหนูนะหนูอยากเจอแม่เขาพูดอย่างเงี้ยห้ามทิ้งตุ๊กตาหนูนะหนูอยากเจอแม่เขาบอกว่าตอนนั้นตุ๊กตาลูกตามันก็ไหลออกมาแล้วเหมือนว่ามันร้อนร้อนจนแบบว่าตุ๊กตาลูกตามันไหลออกมาแต่เด็กกลับไม่ร้อนครับเด็กกลับถือหน้าตาเฉยเลยกอดเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วแกก็
เดินจุงมือมาคือไม่ได้หันมองเด็กหรอกดึงแล้วก็บอกว่าก้มต่ำๆนะลูกหายใจไม่ออกแล้วแกก็เดินเดินเดินออกมาถึงปุ๊บออกได้ครับประตูหลังออกได้พอออกเสร็จปุ๊บเนี่ยเดินออกมาด้านนอกก่อนที่จะพ้นจากประตูมาแกหันไปมองทีนึงแล้วเด็กก็เหมือนทำท่าจะยิ้มแล้วเดี๋ยวไปเจอแม่ลูกนะแล้วแกก็เดินออกมาแล้วก็เลี่ยงตัวไปให้ชิดกำแพงคือจากตัวโรงงานถึงกำแพงเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่ว่างและกว้างใช่ไหมพี่แกก็เดินเดินล็อกกำแพงเลยแล้วก็เดินไม่ได้หันมองเด็กก็คือจุงมือเด็กก็เดินตามก็เป็นเสียงรองเท้าเด็กเดินตามอยู่แล้วพอแกเดินมาถึงปุ๊บเนี่ยแกเห็นแม่เขามองมาทางโรงงานแกก็เลยตะโกนเรียกผมจำไม่ได้นะว่าชื่ออะไรเขาพูดให้ฟังเป็นเรื่องเล่าไงผมก็เลยไม่ได้จำชื่อของผู้หญิงนั้นเขาเรียกชื่อเสร็จปุ๊บผู้หญิงนั้นก็หันมาแล้วก็กรี๊ดแล้วก็ร้องไห้แล้วถามพี่ทันตีแล้วลูกหนูไปไหนแกก็แบบงงแกก็บอกก็นี่ไงแล้วแกค่อยๆดึงแขนเหมือนจะให้เด็กเดินมาด้านหน้าแกดึงมาคือมันไม่ใช่แขนเด็กที่มันเป็นแขนตุ๊กตาที่แกถืออยู่มันเป็นตุ๊กตาที่แกถืออยู่คือลักษณะของการที่ว่าการที่เด็กจับตุ๊กตามายัดใส่มือแกแล้วดึงแขนออกเนี่ยแกจะไม่รู้ตัวเลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วถึงแม้เด็กมันจะทำงั้นจริงอ่ะแกก็ต้องรู้ระหว่างแขนคนกับแขนตุ๊กตาถูกไหมถูกต้องถูกต้องฮะแต่นี่คือแกยื่นไปแกเหมือนแกเดินแบบลักษณะของคนดึงแขนเด็กให้เดินอ้อมมาด้านหลังอ่ะแล้วมาถึงปุ๊บมาอยู่ตรงหน้าแกงงคือแกกำแขนตุ๊กตาที่หัวมันไฟไหม้หมดแล้วแล้วก็ตุ๊กตาไหลออกมาครับแกก็เฮ้ยเสร็จปุ๊บแกก็สะบัดตุ๊กตาทิ้งแล้ววิ่งกลับไปดูทางเดิมคือไฟหมดแล้วประตูนั่นน่ะแกบอกจำได้เดินออกมาด้วยกันแล้วเมื่อกี้ผมพูดแล้วผมขนลุกผมฟังแกผมก็กลัวแล้วจำได้เดินด้วยกันออกมาแล้วเดินออกมาแล้วจริงๆแล้วแกก็วุ่นวายผู้หญิงก็บอกพี่สันตีพี่สันตีทำไมพูดอย่างนี้พี่สันตีแล้วแกก็แบบนั่งแกนั่งเหมือนแบบเออไปเลยอะไรเกิดอะไรขึ้นยังไงจนดับเพลิงมาดับไฟได้บทสรุปคือเข้าไปดูเด็กคนนั้นน่ะกลายเป็นกระดูกปนๆแล้วพี่อยู่ในห้องสโตนั่นแหละโอ้โดนไฟคลอกเหรอใช่ครับแล้วถามว่าอะไรที่แกเขาไปเจองั้นพี่แล้วก็จุงมือออกมาได้ใครครับแล้วสมมติว่าถ้าแกจุงออกมาแล้วเด็กเพิ่งมาพัดหลงกับแกตรงทางออกใช่ไหมสมมตินะแล้วทำไมศพเด็กถึงไปอยู่ในห้องสโตครับใช่อ่ะดินั่นแหละพี่เดี๋ยวถ้าผมก็ยังมีแบบอะไรที่ถามทำไมแกไม่อุ้มเด็กออกมาอารมณ์นั้นเข้าใจไหมผู้ใหญ่เฮ้ยไปช่วยเด็กไฟไหมมันต้องอุ้มใช่ครับใช่ไหมแต่ตอนนั้นคือแกไม่ได้อุ้มแกใช้วิธีการให้เด็กตามจุงมือออกมาใช่ครับแล้วแกบอกว่าให้ก้มต่ำๆแต่ว่าอย่างนั้นนะอ๋อก็คงจะคิดก็อุ้มแล้วเดินลำบากหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะฟังแล้วพี่คือเราก็ไม่รู้เหตุการณ์ข้างในนั้นนะฮะคือมันอาจจะด้วยเหตุผลบางอย่างสมมตินะว่าเอ้ยมันอาจจะอุ้มไม่ได้มันต้องก้มต่ำถ้าก้มต่ำแล้วอุ้มไปด้วยเนี่ยการเดินอะไรหรือว่าอะไรพวกนี้มันจะลำบากอาจจะเป็นไปได้ที่เพราะว่าตอนที่เขาเล่ามาคือเขาก็สั่งให้เด็กก้มต่ำอย่างเดียวเลยที่เขาเล่าให้ผมฟังนะฮะเท่ากับว่าน้องคนนี้เนี่ยถูกไฟคลอกก่อนหน้าที่ตัวของพี่คนนี้เขาจะเข้าไปเจออีกถ้าดูจากสภาพศพอะนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าการที่เขาจุงไปจุงมาเนี่ยมันมาทั้งประตูหน้าก็แล้วประตูหน้าไฟมันคอกแล้วมันก็ไหลลงมาปิดไปประตูหลังก็แล้วจนจะออกประตูหลังน่ะแกก็ยังหันไปมองหน้าเด็กเด็กก็ยังยิ้มอยู่เลยแล้วแกก็ยังพูดกับเด็กว่าจะได้เจอแม่แล้วนะลูกไม่ต้องกลัวนะแกยังพูดอย่างเงี้ยแล้วแกก็แบบคล้ายๆว่าตรงประตูมีไฟนะที่แกก็แบบพวดพุ่งออกไปแล้วก็ดึงมือเด็กไปเดินติดถึงกำแพงแกไม่ได้ปล่อยมือเด็กทั้งวินาทีนึงเลยแกบอกแกไม่ได้ปล่อยมือแต่จับได้มาแต่ตุ๊กตาแล้วตอนที่แกกอดตบไหล่ด้วยแสดงว่าต้องมีการสัมผัสกันต้องมีการจับเนื้อต้องตัวกันใช่ครับอย่างที่ผมบอกให้พี่จำไว้เพราะว่าตอนที่ผมฟังผมก็ถามเหมือนกันบอกโยมแน่ใจนะบอกแน่ใจหลวงพี่เพราะว่าผมก็ยังเกาะโอบเด็กแล้วก็ยังตบหลังลูบหลังบอกว่าไม่ต้องกลัวนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นคนเป็นแต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าเด็กมันตายได้ยังไงและอย่างนึงถ้ามันตายแถวๆตรงประตูทางออกผมก็ยังคิดว่าเป็นความผิดของผมสับเข้าอาจจะปล่อยมือเด็กไปอะไรเงี้ยแต่นี่คือไปตายอยู่ในห้องตะโตที่ไปเจอตอนแรกผมว่าเฮ้ยเนาะอะไรเงี้ยที่สำคัญคือตอนที่ดึงตุ๊กตาจากมือน้องมาน้องไม่ยอมก็คือตุ๊กตาให้น้องไปแต่มือขวาเขาเนี่ยยังจับแขนน้องไว้อยู่มือซ้ายยื่นตัวมือซ้ายของตุ๊กตาแล้วมือขวาจับแขนไว้อย่างเงี้ยครับครับไม่ได้ปล่อยมือเด็กเลยสักวินาทีหนึ่งเขาว่าแต่ออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าถือแค่แขนตุ๊กตาออกมาใช่ครับคนลุกแล้วจะบอกว่าตุ๊กตาสภาพสยองมากคือตุ๊กตาที่ว่าเคยเห็นตุ๊กตาที่พอจับตั้งแล้วมันจะลืมตาพอนอนแล้วหลับตาไหมครับครับ
ลูกตามันไหลออกมาข้างแล้วหัวนี่หยิกเป็นแบบไม่ไหม้เลยเป็นเหมือนยังมาตอยก่อหัวตุ๊กตาเลยแกว่างั้นนะครับครับโอ้โหถ้าเรานึกภาพตอนนี้คือเหมือนกับว่าถ้าผมเดานะแกคงจะเดินไปพร้อมๆกับตุ๊กตาเดินไปรอบโรงงานเลยจนไฟมันคอกตุ๊กตาหมดเป็นอย่างนั้นนะพี่ครับและสิ่งที่แกจุงมือและที่แกคุยกับเด็กคนนั้นมีคือใครคืออะไรและจิตสุดท้ายของเด็กคือเหมือนกับว่าอยากจะเห็นแม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากจะเจอแม่ไหมอะไรเงี้ยโอ้แต่โอ้ด้วยอารมณ์นั้นนะคือจริงๆแล้วเนี่ยโอ้ทิ้งเด็กกันหมดเลยผมคือเข้าใจแหละว่าอารมณ์อารามทุกคนตกใจเฮ้ยไฟไหม้ซึ่งไฟมันอาจจะลามเร็วมากจากสารเคมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันติดไฟพุ่งเดียวเนี่ยพวกนี้มันมีจริงครับมันพุ่งเดียวมันแค่เขาบอกว่าพวกเนี้ยมันแค่แบบชั่วพริบตาเลยนะแล้วไฟมันพุ่งขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าช่วงตรงนั้นเนี่ยเขาอาจจะชุลมุนต่างคนก็ต่างเอาสัญชาตญาณฮะเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดอาจจะลืมนะชั่วโมงนั้นอ่ะไม่ได้ใช่ชั่วโมงนั้นคือไม่รู้หรอกว่าเอ้ยตรงนั้นมีเด็กอยู่หรือเปล่าแต่ทุกคนต้องใช้สัญชาตญาณในการเอาตัวรอดออกไปให้ได้อ่ะเท่ากับว่าไฟไหม้ครั้งนั้นเนี่ยคือมีเด็กเสียชีวิตคนเดียวมีคนเดียวครับเดินส่วนคนอื่นก็จะมีเดินไฟคอกบ้างจากการที่ว่าสารเคมีมันวิ่งเร็วอ่ะก็จะมีคนโดนบ้างแกบอกบางคนก็ผมเผาไม่เหลือเลยนะบนหัวอะไรเงี้ยผู้หญิงเนี่ยแกก็บอกมีคือไฟมันลุกเร็วมากอ่ะแล้วก็ส่วนตัวแกบอกว่าความเร็วของมันให้คิดเอาว่าจากที่ยังไม่เห็นไฟอะไรเลยไม่มีโรงงานไฟไหม้ไม่มีทั้งอย่างจนแกเดินเข้าไปในห้องน้ำไปล้างตัวไปอาบน้ำแค่ระยะเวลาสั้นๆอ่ะไฟท่วมหลังคาหมดแล้วแกว่ามันเร็วขนาดไหนแกว่าอย่างเงี้ยโอ้และอย่างคือโรงงานมันเป็นปูนด้วยนะฮะมันไม่น่าจะลามได้เร็วขนาดนั้นใช่ครับแต่มันเน้นด้วยสารเคมีบางอย่างนะพี่ครับครับแล้วก็เรื่องนี้มันสั้นไปหน่อยอันนี้ว่าเมื่อกี้นี่คุยกับพี่บัตรไว้ว่าเดี๋ยวผมจะมีแถมเพราะว่ามันจะมีเพื่อนๆที่อยากจะฟังมากเรื่องตอนทุดงเนี่ยผมก็จะขอแจมนิดหน่อยแล้วกันได้สิถ้าที่มีเวลาได้สิอันนี้เอาเป็นว่าเรื่องของโรงงานนี้จบละนะครับเรื่องของเด็กคนหนึ่งฟังแล้วมันก็ทั้งน่ากลัวแล้วมันก็เศร้าไปด้วยนะครับเรื่องนี้นะนะฮะมาต่อฮะคุณคิงเรื่องของการทุดงอย่างที่ผมบอกว่าผมเคยทุดงกับอาจารย์ครับอาจารย์เนี่ยผมบอกชื่อได้นะแต่ว่าบอกกับมณัฐสายาท่านเนี่ยไม่แน่ใจต้องถามท่านก่อนอาจารย์เนี่ยจะมีอาจารย์มณัฐอาจารย์สมจิตที่ผมเจอนะครับแล้วก็จะมีหลวงพ่อผมคือหลวงพ่อสุพรรณพอดีว่าคุณหลวงพ่อสุพรรณเนี่ยผมเคารพมากแต่ว่าเรื่องที่ผมไปเจอสักส่วนใหญ่จะเป็นกับอาจารย์ผมก็คืออาจารย์สมจิตครับอาจารย์สมจิตนี่คือว่าที่เล่ามาในอาจารย์สมจิตทั้งนั้นเลยและอาจารย์สมจิตเนี่ยท่านเคยเหมือนกับว่าเราจะมีความรู้ความเชื่อกันที่เราไม่สามารถจะพิสูจน์ได้คือครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะเห็นบางอย่างว่าบางทีเราฝึกกับท่านเนี่ยเราดีไหมหรือว่าเราหละหลวมอันนี้มันมีจังหวะหนึ่งเนี่ยที่ว่าผมหละหลวมผมยอมรับคือเราคิดว่าเรานั่งสมาธิจะเราสงบได้แล้วเราเลินเล่อเรานั่งสมาธิแบบไม่ต้องอารัธนากรรมฐานไงท่านก็เคยบอกว่าอยู่ในป่าในเขาอะอย่าทำอะไรเลื่อนๆนะฮะเพราะว่าเขารอดูอยู่ทุกวินาทีถ้าเราพลาดเราเสร็จใช่ในครั้งนี้ผมไม่ได้เป็นคนเห็นแต่ครูบาอาจารย์ผมเป็นคนเห็นแต่ผมเป็นคนเจอกับตัวงงใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนี้พี่ผมนั่งสมาธิในเต็นท์เนี่ยในกฎที่เรามีความเชื่อกันว่าพระหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอกว่าผีทำไมทำร้ายพระความเป็นจริงมันไม่ใช่นะครับเขาเกรงต่อศีลของเราถ้าศีลเราไม่ดีเนี่ยเขาก็ไม่เกรงเราคือคนธรรมดาที่ผมมาเหลืองครับอันนี้เขาเกรงต่อศีลของเราแต่ผมมาแล้วผมเลิศผมนั่งสมาธิโดยไม่อาราธนาไม่อะไรเข้าไปนั่งในเต็นท์เลยผมก็นั่งเลยผมคิดว่าผมสงบได้โดยไม่ต้องอาศัยการอาราธนาอะไรเงี้ยสรุปมันไม่ใช่อย่างนั้นพี่ในเต็นท์เนี่ยมันจะแค่ระดับคนเดียวนั่งเนาะถ้าใครจะเข้ามาในเต็นท์เราจะต้องรู้สึกใช่ไหมครับถูกต้องแล้วผมนั่งอยู่ที่ซิปหน้าเต็นท์อะติดซิปเลยเพื่อให้ลมมันโดนตัวเรากระทบโดนตัวเราแต่เราปิดซิปเพราะกันยุงแต่อยู่ดีๆเนี่ยในขณะที่ผมคิดว่าผมสงบมันมีคนคนหนึ่งเอามือโอบมาจากด้านหลังโอบแล้วล็อกหน้าตักเราไว้อะลักษณะโอบมาถึงแล้วก็มากอดหน้าตักเราไว้ไม่ให้ตักเราอะยกครับพอผมคิดว่าจะยกมือขึ้นจับว่าแข็งใครเนี่ยมีอีกคนหนึ่งเอามือมากดมือเราไว้จากด้านหน้าครับพอผมคิดว่าจะลืมตาดูว่าเป็นใครเหมือนมีคนเอาแค่สองนิ้วอะพี่มาจิ้มที่เปลือกตาเราไว้คือแล้วผมจะดูกระดิกไม่ได้จิ้มที่เปลือกตาหมายถึงว่าจิ้มไว้เพื่อไม่ให้ลืมตาขึ้นมาครับผมธรรมชาติคนเราเนี่ยแค่นิ้วจิ้มเนี่ยถึงเราพยายามลืมมันต้องได้ใช่ไหมพี่ใช่แต่อันนี้คือว่ามันเป็นการจิ้มแล้วผมลืมตาไม่ได้ผมแข็งไปทั้งตัวแต่รู้ว่าเป็นแค่สองนิ้วถ้าคนเอามือมาปิดตาจะต้องรู้สึกว่าเป็นฝ่ามือแต่นี่เป็นเหมือนสองนิ้วอะเหมือนสองนิ้วเหมือนคนยื่นมาเป็นแบบเหมือนลิโพเงี้ยเอานิ้วจิ้มมาที่ลูกตาเราอะผมก็เ
ี้แล้วก็แข็งพอแข็งเสร็จปุ๊บเนี่ยผมมืออาหนักอยู่นานเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมรู้สึกเหมือนเป็นชั่วโมงพอเหมือนเป็นชั่วโมงเสร็จสักพักผมได้ยินเสียงอาจารย์บอกว่าพอแล้วพอบอกพอแล้วเนี่ยผมคลายผมคลายเสร็จผมพุ่งออกมาจากเต็นท์เลยนะครับอาจารย์ผมเดินจงกรมอยู่แล้วท่านบอกว่าพอแล้วผมได้ยินอย่างเงี้ยแล้วท่านพูดผมออกมาได้ยินท่านพูดย้ำอีก2ครั้งพอแล้วพอแล้วผมก็นั่งหอบเลยพอนั่งหอบเสร็จปุ๊บเสียงใบไม้มันแหวกไปพี่แหวกไปตรงผ่านของที่อาจารย์เดินจงกรมอ่ะผมก็ถามอาจารย์ครับผมเจออะไรเนี่ยท่านก็บอกว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าการทำอะไรอย่าประมาททุกขณะจิตพระดีๆเก่งๆท่าเลิศๆก็เสียชีวิตมาเยอะแล้วนะที่ท่านใช้คำนี้เลยนะที่คิดว่าเก่งๆแล้วก็เสียชีวิตมาเยอะเพราะท่านบอกว่าการอาราธนาคือสิ่งที่เราอาราธนาคุณพระพุทธธรรมส่งมาคุ้มครองตัวเราแต่ผมดันเลอะเลยเจอคนเหมือนกับว่ามาลองของซึ่งเขาจ้องดูอยู่นานแล้วแต่อาจารย์ไม่ได้บอกว่าเป็นใครท่านบอกว่าเพิ่งไปเมื่อกี้เองมาตอนหลังท่านเล่าให้ฟังว่าที่มานั่นน่ะไม่ได้แต่งตัวดีเนื้อตัวแบบว่าเป็นผิวหนังคนแต่ขาดวิ่นแล้วมีแบบมีเนื้อมีอะไรห้อยมันด้านในตัวอือคือเราแค่ฟังเราก็คิดแล้วว่าโชคดีแล้วที่เราไม่เห็นกระตาถ้าเห็นก็คงช็อกอ่ะแล้วท่านนี้ว่าอาจารย์ผมเนี่ยท่านบอกว่าในคืนนั้นเหมือนกันผมไปนั่งพิงตอไม้ตอหนึ่งนะพี่ยาวมากยาวมากเลยผมนั่งพิงแล้วผมแบบว่าจิตเราตอนนั้นมันพันษาที่สามไหมเราคิดอยากจะศึกแล้วยอมรับพอจิตเราคิดเรื่องศึกเราก็คิดเรื่องต่างๆนานาเรื่องที่เคยร้องเพลงเคยกินเหล้าเคยอะไรเงี้ยเราก็คิดฟุ้งซ่านผมกลับเข้ามานอนตอนคืนผมได้ยินเสียงลากดังคือเหมือนคนลากอะไรที่มันหนักๆแต่ลากไปจากพื้นดินตอนเช้ามาผมก็จะกลับไปนั่งที่เดิมไงตอไม้นั่นมันหายไปนะพี่ไอตอไม้ที่โผล่จากพุ่มไม้พุ่มหนึ่งไปพุ่มหนึ่งมันหายไปผมไม่เชื่อว่าอาจารย์ผมจะลากด้วยตัวคนเดียวได้ผมถามอาจารย์ครับไอตอไม้ตรงนี้หายไปไหนอาจารย์ท่านมองหน้าแล้วก็ยิ้มมุมปากนิดนึงแล้วท่านก็บอกว่าไม่รู้จริงๆหรอกว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่คือเป็นเรื่องที่ยังเป็นปริศนาครับผมแต่ท่านไม่บอกเพราะถ้าบอกแล้วผมอาจจะจิตตกอะไรไม่รู้ว่าจนทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าผมเจอกับอะไรแค่ผมประมาทและเลินเล่อในการที่ผมเข้าไปอยู่ในป่าเนี่ยครับโอ้ฟังแล้วมันก็แปลกเหมือนกันคือคุณคิงเป็นคนเจอกับตัวแต่ไม่เห็นแต่คนที่เห็นเป็นพระอาจารย์เป็นอาจารย์รูปนี้ที่เห็นเออใช่ครับเออผมแค่เจอว่ากดไว้กดหน้าตักไว้กดอะไรไว้แล้วก็เหมือนกับลักษณะที่ผมถามอย่างเงี้ยจะมีเพื่อนใน Facebook ของผมคนนึงวันนี้เขาก็เพิ่งเล่าให้ผมฟังวันนี้เลยนะครับเขาก็บอกว่าเขาเองก็เคยเจอเรื่องพวกนี้แล้วเขาก็เชื่อว่าถึงแม้จะเป็นพระหรืออะไรแต่หรือแม้แต่เราจะพูดคำว่าพุทโธเนี่ยถ้าใจเราไม่นิ่งหรือไม่เคยฝึกปือมาก่อนเนี่ยมันไม่มีทางที่จะชนะกับสิ่งเหล่านี้ได้เลยครับพอแม้แต่คนที่ฝึกปือมาแล้วเนี่ยถ้าผิดพลาดหรือเลินเล่อก็หมายถึงชีวิตเหมือนกันครับถูกต้องและยิ่งการเข้าป่าเข้าดงอะไรพวกนี้นะครับคือมันประมาทไม่ได้คือต้องบอกว่าป่าเนี่ยนอกจากสิงสาราสัตว์แล้วนะครับมันก็ยังมีเรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายซึ่งแน่นอนว่าช่วยถูกต้องคือเรื่องอย่างเงี้ยมันอาจจะมีจริงก็ได้ไม่งั้นคงไม่มีเรื่องเล่าที่มาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยเข้าป่าในสมัยก่อนเป็นพรานมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งลี้ลับเจ้าป่าเจ้าเขาผีวิญญาณสัมภเวสีอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในป่าเนี่ยมันมีจริงนะครับผมพรานสมัยก่อนครั้งนึงที่ผมไปกับอาจารย์ผมเนี่ยการที่เราจะเข้าป่าเนี่ยเราเป็นพระเราจะไม่ไหว้นะพี่นะแต่เราต้องจุดธูปบอกเขาแต่เราจะไม่ยกมือพนมเหมือนคนทั่วไปมีครั้งนึงจะเข้าไปในป่าช้าแล้วอาจารย์ผมเนี่ยปักธูปปักทูบหนึ่งดอกที่หนึ่งแล้วก็ปักทูบถึงหกดอกที่หนึ่งและอาจารย์ผมก็รอครึ่งชั่วโมงดูว่าเขาจะอนุญาตหรือเปล่าซึ่งท่านทำอย่างนี้ทุกที่ก็คือปกติผมถามว่าเราจะดูได้ไงว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตครับท่านบอกว่าถ้าอนุญาตทูบจะหมดดอกแต่ถ้าไม่อนุญาตก่อนที่ทูบจะหมดดอกจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างหรอพี่แจ็คผมเคยเห็นทูบเนี่ยกระเด็นเหมือนคนเตะแต่ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นนะกระจายเลยทั้งกรรมมาที่หกดอกอ่ะครับครับอ๋อคือถ้าเขาอนุญาตเนี่ยทูบก็จะหมดไปเองตามธรรมชาติแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่อนุญาตมันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้ทูบเนี่ยมันไม่หมดครับที่ผมเคยเห็นมาที่แรงที่สุดก็คืออันเนี้ยลักษณะของการที่ไฟทูบกระเด็นเนี่ยมันจะมีสะเก็ดกระจายใช่ไหมครับใช่คือเรานั่งอยู่คนละที่แต่เราเห็นแล้วไฟทูบเนี่ยกระจายแล้วผมก็รีบลุกไปดูลุกไปดูคือทูบเราหายไปไหนหมดไม่รู้กระจายไปเลยอ่ะพี่แต่อีกที่นึงก็คือ
ไม่มีอะไรไม่มีการกระจายแต่ไฟทูบดับไปเองการที่ทูบจะดับไปเองทั้ง16ดอกมันยากมากนะพี่แต่นี่มันดับไปเองอันนั้นคือถือว่าเบาที่สุดที่เขาเตือนว่าไม่ต้องเข้านะที่เนี่ยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่การจะทุดงเนี่ยต้องแบบขอเสร็จปุ๊บเข้าไปถึงจะต้องมีเหรียญบาทที่เราเตรียมไว้พอเราไปถึงปุ๊บเราต้องโปรยไปดูว่าไปลงตรงไหนเป็นกลุ่มเยอะที่สุดให้เราเอาเสื่อไปปูทับตรงนั้นเขาอนุญาตแค่ตรงนั้นแล้วเราก็ไม่ควรจะไปนั่งหรือไปนอนตรงอื่นถ้าไม่ใช่การบิณฑบาตหรือนั่งฉันข้าวการจะปฏิบัติหรือนั่งหรืออะไรเงี้ยควรจะอยู่ในเต็นท์หรือในกฎของตัวเองเท่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่อันนี้ผมก็ไม่ทราบและเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ทราบนะฮะการทุดงนี่มีขั้นตอนมีพิธีรีตองอะไรค่อนข้างที่จะเยอะไม่ใช่อยู่ดีถือกฎไปอันนึงอ่ะอย่างวันนี้อยากจะไปนั่งทุดงตรงนี้ไปปักกฎเลยไม่ได้ครับไม่ได้ครับแน่นอนแล้วยิ่งเป็นป่าลึกผมว่ายิ่งต้องทำพิธีอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันใช่ครับครับเพราะว่าอาจารย์ผมบอกว่าจะมีนายถ้าเป็นป่าช้าก็จะมีนายป่าช้าถ้าเป็นวัดล้างเนี่ยเขาจะมีเสื้อวัดทรงวัดครับถ้าบางที่ทางอีสานเรียกปลาตาลียายกะลาอะไรนะครับที่เขาบอกนะนะแล้วก็คือว่าพวกนี้เขาจะเป็นใหญ่ในเมืองผีถ้าสมมติว่าเฉพาะตรงนั้นนะครับท่านในเมืองผีจริงคือท้าวเวสสุวรรณแต่ถ้าเฉพาะตรงป่าช้าที่เราไปเนี่ยจะมีนายเหมือนโรงเรียนจะมีผอ.จะเป็นอย่างนั้นนะครับจะมีที่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราบอกเขาแล้วเนี่ยจะไม่มีวิญญาณตัวไหนมาทำอะไรเราแต่เขาจะส่งให้มาลองเราคือไม่ทำร้ายนะครับแต่มาลองถ้าเราปฏิบัติดีอยู่ได้ถ้าปฏิบัติไม่ดีเดี๋ยวในวันนั้นหรือยังมากสุดเช้าอีกวันหนึ่งคุณต้องรีบไปซะเพราะเขามาเตือนแล้วว่าจิตคุณยังไม่ถึงนะคุณไม่ควรที่จะมาดูอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าไปเจอแบบว่าไม่ได้ไหว้เลยเขาก็ไม่คุมนะครับคือเราไม่ไหว้ตอนมาคุณไม่ไหว้ผมใช่ไหมถ้าคนของผมจะทำคุณผมก็ปล่อยไม่ใช่เรื่องของผมประมาณอย่างนั้นนะครับนี่คือที่อาจารย์ผมบอกครับโอ้โหได้ฟังและได้ความรู้เอาไว้ประดับรอยหยักในสมองได้พอสมควรเลยครับคุณคิงขอบคุณมากๆเลยบางเรื่องผมไม่รู้ไงเพราะว่าเอาจริงผมยังไม่ได้บวชเลยผมแค่บวชเนรแต่ยังไม่ได้บวชคือผมจะบวชต่อเมื่อผมพร้อมจริงๆไม่อยากจะบวชแค่อ่ะแม่อยากให้บวชให้แม่หน่อยไม่อยากเป็นอย่างนั้นไงผมต้องแบบไม่เกิดประโยชน์ถูกต้องผมต้องพร้อมว่าเฮ้ยผมต้องอยากบวชเองแม่ผมอยากบวชอย่างนั้นอ่ะผมจะโอเคกว่าเพราะว่าตรงนี้ผมว่าเรื่องการบวชมันได้บุญมากนะพี่ใช่ถูกต้องแต่ตอนนี้ผมบวชเนี่ยผมจะได้ยินจากครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังอย่างเช่นเรื่องของการที่เราบวชให้พ่อแม่บางคนบวชไปปุ๊บแบบพ่อแม่ให้บวชอ่ะ7วัน15วันอย่างเงี้ยมันเกิดประโยชน์แค่อานิสงส์จากการบวชถูกต้องแต่คนที่ตั้งใจจริงๆเนี่ยท่านบอกว่ามีคนที่พ่อแม่เนี่ยตอนเสียชีวิตลงนรกนะแต่โยมทูตเนี่ยเขาผลักให้ลงกระทะทองแดงเท่าไหร่ก็ไม่ลงมีผ้าเหลืองมารองรับครับคือถึงเวลาที่กรรมจะต้องชดใช้กรรมคือเอาแหละมึงลงกระทะทองแดงนะเขาผักปุ๊บแต่นี้เขาเหลืองมารองรับครับเรียกว่าเป็นในระยะเวลาตรวจว่าทำไมเป็นอย่างนี้อ๋อลูกมันตรวจให้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะบวชจะอะไรก็แล้วแต่อยากให้ตั้งใจที่จะบวชจริงๆไม่ใช่บวชจากตามใจพ่อแม่บวชให้มันผ่านๆไปอย่างนั้นผมว่ามันไม่เกิดประโยชน์ครับนะครับได้ครับคุณคิงนั่นคือทั้งสองเรื่องนะครับที่เราได้คุณที่เราได้คุยกันขอบคุณมากครับคุณคิงครับเดี๋ยวมีโอกาสเราคงได้เจอกันแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างๆอย่างนี้อีกก็โทรศัพท์กริ้งกลางมาเล่าเรื่องกันได้นะคุณคิงนะได้ที่ผมยินดีเพราะว่าผมจะคอยฟื้นเรื่องที่เคยฟังแล้วก็เตรียมจะมาเล่าให้พี่ฟังในตลอดได้เลยได้เลยยินดีต้อนรับเสมอนะครับคุณคิงยังไงเดินทางกลับไปทำงานที่ราชบุรีใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคุณคิงอยู่จังหวัดอะไรนะชัยภูมิครับชัยภูมิโทษทีเดินทางกลับชัยภูมิโดยสวัสดิภาพนะครับผมนะฮะได้ครับก็แล้วขอบคุณครับพี่แจ๊คครับเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันครับครับสวัสดีครับคุณคิงอยู่ชัยภูมิผมให้เขากลับราชบุรีเฉยเลยอันนั้นคือทั้งสองเรื่องนะครับของคุณคิงที่หลายคนชื่นชอบสไตล์การเล่าของคุณคิงนะครับเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาคุณคิงก็จะเก็บรายละเอียดมาแล้วก็มาเล่ามาแชร์ต่อๆกันฟังให้ฟังกันแบบสนุกตื่นเต้นอันไหนที่มันพอเป็นความรู้เอาไว้ประดับสมองได้ก็เก็บเอาไว้ฮะอย่างที่ผมได้บอกไป